และภารกิจสุดท้ายที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะก็ได้เริ่มต้นขึ้นและท็อปก็พร้อมแล้วที่จะขึ้นโชว์เป็นคนแรกทุกคนน่าจะรู้จักเพลงต่อไปนี้นะเป็นเพลงของศิลปินหญิง2คนนะฮะช่วยถ้าเกิดร้องได้ก็ช่วยกันด้วยนะเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตื่นเต้นเพราะเห็นคนดูเยอะหรือเปล่าทำให้ร้องไม่ตรงกับไมค์จนเสียงออกมาไม่ค่อยชัดเป็นนักดนตรีในวงนั่นเองโดยทางเราได้เตรียมกับวงดนตรีเอาไว้ให้เล่นดึงความสนใจคนดูจากท็อปแต่ไม่คิดว่ามันจะเล่นใหญ่ขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่าการเตรียมของทีมงานจะไม่มีผลกับท็อปเลยกลายเป็นยิ่งทำให้ท็อปยิ่งคึกมากกว่าเดิมไปซะงั้นโดนเรื่องแบบว่าแบ็กอัพแต่ละคนพยายามให้ทำให้เด่นกว่าแต่เขาก็ฝ่าฟันจนผ่านมาได้ว่าใช้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสให้การที่โดนแบ็กอัพเล่นดนตรีให้เด่นกว่าเนี่ยมาช่วยเสริมเขาให้สนุกกับเพลงไปด้วยขอเสียงหน่อยได้ไหมโชว์ที่2เป็นของติ่งตังพลังเสียงของเธอจะหยุดคนดูได้หรือไม่ไอดอลของเราเจอโชว์ติงตังเข้าไปหน่อยยิ้มไม่หุบเลยครับก็ถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องด้วยต่อไปเป็นเพลงที่ทุกคนต้องเคยได้ยินแน่นอนเป็นเพลงของพี่ปามี่นะคะชื่อเพลงว่าอู้ค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเอาละครับมือกีตาร์ของเราเดินมาบอกติงตังว่าเครื่องมีปัญหาเป็นเรื่องแล้วสิติงตังจะทำยังไงกันล่ะครับเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาจะโดนแบบว่าเครื่องดนตรีมีปัญหาแล้วทำยังไงให้ไม่เกิดเดดแอร์ตรงนั้นให้มันผ่านไม่ได้ตอนที่แบบกีตาร์ดับไปหนูก็คิดว่าหรือเขาแกล้งแต่แบบพอพี่ข้างหลังอ่ะพี่เขาจะไปกีตาร์เขาบอกว่าน้องมันเสียแบบแล้วหน้าเขาแบบดูเหมือนจริงอ่ะแบบเสียจริงอ่ะหนูก็บอกมันเสียว่ะอะไรเงี้ยก็เลยหันไปชวนคนดูคุยเรียนกันอยู่ปะคะตอนนี้เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่ที่ไหนกันบ้างอ่ะที่ไหนคะอ้าวอยู่ใกล้ๆกันตอนอยู่ธรรมศาสตร์โอเคค่ะมาแล้วงั้นเพลงต่อไปก็เตรียมมามันกันเลยดีกว่านะคะเ
ดีครับและแล้วก็มาถึงโชว์สุดท้ายของปูนคนนี้ดูจะมีความมั่นใจมากที่สุดไปดูกันว่าปูนจะรับมือกับสถานการณ์ของเรายังไงสถานการณ์แรกคนดูของเราเริ่มไม่สนใจถึงกับลุกออกไปเลยครับตอนคนเดินออกเห็นนะแต่คือปูนอ่ะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ตอนที่แบบมันมีคนสนุกกับปูนแล้วอ่ะอย่ากลัวครับจะมีความรักครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเพลงที่ต่อไปนะครับผมเอาเวนิวนะอย่าในเพลงรักกันว่าต่อเรื่องกันได้เจอเพลงอะไรกันนะครับผมแต่ถ้าขยับตัวขึ้นมาสถานการณ์ที่2ทีมงานแกล้งปิดไมค์ดูเหมือนว่าคุณจะร้องโดยไม่สนใจอะไรเลยมืออาชีพเหมือนกันนะเนี่ยตอนไมค์ดับเนี่ยก็รู้แต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้พี่ก็ร้องให้ดังขึ้นแต่แบบมันก็ไม่ได้ยินตัวเองเลยร้องไปร้องไปเห็นแบบคนข้างล่างเขาร้องตามขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันเลยครับนะวันนี้นะฮะถ้าใจนะถ้าคือไม่ได้เลยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมในวันนี้นะก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณนะครับเทสเจ้าแม่ที่มานะครับผมที่มอบโครงการนี้โครงการดีๆให้เรานะปูนเขาจะโดนไมค์ดับนะซึ่งสำหรับผมถ้าไมค์ดับนี่ก็ยึดยึดอะไรเงี้ยแต่น้องเขาก็ยังร้องต่อหรือว่าน้องก็อาจจะไม่รู้ว่าไมค์ดับจริงคือร้องไปเลยก็ได้นะแต่จริงๆก็คือชื่นชมครับว่าเป็นคนฉลาดในการแก้ปัญหาเอาละครับพี่โทนี่ครับครับโอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับ3โชว์ของน้องๆเป็นไงบ้างครับพี่โทนี่คือรู้สึกว่าน้องทั้ง3คนเขาเล่นได้ดีแล้วก็ครับเราหนักใจว่าเราจะต้องเลือกสักคนนึงมันเครียดอ่ะจริงๆคือลำบากใจเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยดีหมดตั้งแต่เห็นท็อปมาเล่นแล้วก็เราก็ใจเสียแล้วนะกลัวจะเสียกำลังใจเพราะเพลงแรกเขาพะวงร้องพะวงเล่นกีตาร์บางทีเขาจะร้องไม่ตรงไมค์ผมว่าท็อปสู้จนเพลงที่2ก็เอาจนอยู่อะจนน้องติงตังก็ผ่านเรื่องวิกฤตของเดทแอร์มาได้ถ้าเป็นผมคงอาจจะทำแบบน้องเขาไม่ได้ก็ได้น้องเขาก็จะมีแบบว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการที่ไปคุยกับคนดูทำให้มันไม่เดทแอร์ไปตรงนั้นจะมาน้องปูนเป็นคนฉลาดในการวางแผนเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องเลือกเพลงนี้แล้วเขาจะร้องสบายแล้วเขาก็จะเล่นได้เต็มที่โฟลว์การโชว์ได้เต็มที่ถึงเวลาแล้วครับที่วันนี้นะครับพี่โทนี่จะต้องเลือกผู้ชนะ1คนครับพี่โทนี่ครับเชิญเลือกครับพี่ขอเลือกและผู้ชนะที่จะได้ไปฝึกงานกับโทนี่ก็คือน้องปูนครับที่เราเลือกน้องปูนเพราะว่าน้องปูนฉลาดในการแก้ไขปัญหาฉลาดในการเลือกเพลงซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นศิลปินตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกอะยังอึ้งๆอยู่น่าจะแบบเป็นอึ้งมากกว่าจริงใช่ไหมอะไรคือมันเป็นอะไรที่แบบปูนหาไม่ได้เลยได้ฝึกอะไรที่มันแบบมันมาจากศิลปินจริงๆอะได้ฝึกกับคนที่เราแบบเราจะเป็นศิลปินแบบเขาแล้วเขาก็ได้ให้รู้ทางมาว่าเราต้องเป็นยังไงได้อะไรเยอะมากนี่คือ Nest Forum Trophy ครับให้พี่ทูนี่ได้มอบให้กับน้องปูนครับยินดีด้วยนะครับน้องปูนเนี่ยจะได้ฝึกงานกับ Work Gang นะครับที่ GMM Grammy ครับพี่ทูนี่ครับเป็นเวลา3เดือนครับจะได้อยู่กับพี่ทูนี่นะครับได้เห็นทุกซอกทุกมุมการทำงานจะได้รู้ว่าการทำงานจริงๆเป็นยังไงบ้างน้องทั้ง2คนที่อาจจะไม่ได้ชนะเลิศวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ก็คือมันอย่างว่ามันก็ต้องเลือกได้แค่1คน
แต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้มันจะเป็นประสบการณ์ในการที่เราได้มาทำกิจกรรมดีๆเก็บเอาไปพัฒนาให้ดีขึ้นวันนี้แล้ววันหนึ่งมันจะมาหาเราแน่ๆโอกาสที่ดีขอบคุณค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากพี่โทนี่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเราได้แบบทำในสิ่งที่แบบเรารักด้วยมันโอเคแล้วสำหรับตังค์อะโครงการนี้เป็นแรงฮึดอีกครั้งหนึ่งของตังค์เหมือนกันได้ทั้งกำลังใจได้ทั้งคำติชมที่แบบจะเอาไปพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับนั่นคืออาชีพแรกครับคืออาชีพศิลปินนั่นเองครับซึ่งเป็นอาชีพที่หลายๆคนนะครับอยากจะทำอยากจะเป็นแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มาเรียนรู้จากพี่โทนี่ผีครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับ Nescafe 3 in 1นะครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆวันนี้ขอบคุณพี่โทนี่มากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่วันนี้มาร่วมรายการกับพวกเรานะครับครับและนี่คือ Nes Forum นะครับจิตฝันบันดาลใจที่จะเชื่อมต่อแรงบันดาลใจไปสู่ความสำเร็จตามที่น้องๆฝันได้ครับพบกันใหม่ได้นะครับในรายการ Nes Forum จิตฝันบันดาลใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับ 3:00 ทางช่องใน GTH on air ครับวันนี้ผมนะครับคาโตะแล้วก็พี่โทนี่และน้องๆ3คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ Nescafe 3 in 1แล้วก็รายการ Nes Forum จิตฝันบันดาลใจนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆให้ผมได้มาฝึกงานจริงๆกับพี่ๆไอดอลนะครับก็อย่างพี่โทนี่ผีนะครับก็เป็นพี่น่ารักมากๆแล้วก็ได้มาฝึกงานในการเป็นศิลปินจริงๆได้มาทำในสิ่งที่ศิลปินเขาทำกันแล้วก็ได้ขึ้นเวทีจริงๆในฐานะนักร้องหรือศิลปินก็เป็นความประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้จริงครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผม